องทางเลือกหนึ่งก็คือเอาเข้าคณะที่เขาชำนาญในเรื่องนี้เป็นศิลปาแบ่งเป็นคณะคณะที่ชำนาญเรื่องนี้คือคณะ12คุณพนัสศรีนุสเทียนเป็นประธานท่านเป็นคนร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังก็อาจจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าผมอยู่บนคณะแต่ว่าออปชั่นที่2เนี่ยอาจจะไม่เอาเข้าคณะที่12เอาเข้าคณะพิเศษคือดึงคนนี้จากคณะนั้นดึงคนนั้นจากคณะนี้มาเพราะว่าอ่องแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่มิติกฎหมายที่ในการเป็นการคลังเดียวมันกฎหมายเงินคงคลังมันกฎหมายวิธีการงบประมาณแล้วมันก็ไปเกี่ยวพันกับกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็รัฐธรรมนูญด้วยไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความสามารถของกรรมการหลายคณะซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในคณะ12แต่เอาละจะให้ตอบว่าถูกหรือผิดทำได้ไม่ได้ไม่มีใครตอบนะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไร1เขายังไม่ได้ส่งกฎหมายไป2เขาจะทำอะไรทำยังไงเราก็ได้ยินจากหนังสือพิมพ์บ้างโทรทัศน์บ้างกระดุกกระปอยวันละประโยค2ประโยคยังเอามาต่อกันไม่ติดทางที่ดีที่ถูกเนี่ยเขาน่าจะส่งคำถามไป2ช่วงแรกก็คือว่าเนี่ยรัฐบาลประสบปัญหาวิกฤตอย่างนี้ประเทศชาติมีวิกฤตอย่างนี้รัฐบาลคิดว่าจะทำอย่างนี้อย่างเงี้ยถูกกฎหมายหรือไม่จะเพิ่งไปส่งพระราชบัญญัติประหยัดไปเลยถ้าไม่ถูกให้ช่วยแนะนำว่าแล้วทำยังไงมันถึงจะทำได้เพื่อแก้หรือถ้าเขาตอบว่าเอาก็ร่างกฎหมายไปกู้เงินสิคุณก็ส่งไปกฎหมายไปเป็นยกสองวิธีการที่ปฏิบัติกันทั่วไปเขาทำอย่างนี้อยู่ดีๆนิ่งๆส่งพระราชบัญญัติไปเนี่ยเขาก็จะตรวจแต่เพียงว่ามันถูกต้องตามกฎหมายวินัยการคลังไหมกับแต่ต่อและหรือเว้นวรรคถูกไหมก็ดูได้แค่นี้ซึ่งมันไม่ได้คำตอบที่ต้องการวัดเนี่ยมันก็จะมีคดีไปศาลอยู่นั่นเอง